นั่นแล้วคุณอัศวินนี่งั้นให้คุณผู้หญิงมาบอกเองดีกว่าว่าจะต่อเติมศาลายังไงเนาะค่ะขอบคุณนะคะนี่แม่คุณอัศวินมาด้วยเหรอลูกใช่จ้ะคุณอัศวินเขาบอกว่าแม่เขาอยากเจอพ่อมากเห็นว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับพ่อด้วยวันนี้พ่อจะได้เจอแม่คุณอัศวินแล้วนะจ๊ะไปกันจ้ะสวัสดีค่ะคุณอัศวินสวัสดีครับคุณรัตเก้าไม่มาด้วยเหรอคะทีแรกแม่จะมานะครับแต่แม่ติดธุระไปกับพ่อแต่แม่บอกนะครับว่าครั้งหน้ามาแน่นอนได้ครับพวกเราก็อยากขอบคุณคุณรัตเก้าที่ช่วยเหลือพวกเราเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราไปคุยรายละเอียดกันตรงนู้นดีไหมครับค่ะเชิญครับแม่ผมเขาอยากได้ศาลาตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอยากให้เป็นมุมนั่งเล่นในสวนส่วนตรงนี้ก็เขาอยากให้มีชิงช้าแขวนต้นไม้ตรงนี้ไอเดียแม่ผมก็ประมาณนี้แหละครับแม่คุณอัศวินให้คนออกแบบชิงช้าแบบนี้เลยเหรอคะใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับพ่อดูรูปนี้หน่อยสิจ๊ะมันคุ้นๆไหมทำไมมันคล้ายๆกับชิงช้าที่ลูกเคยนั่งเล่นตอนเด็กๆเลยสิบังเอิญแท้เนาะเนาะทำไมคุณถึงให้สิงจอดตรงนี้ล่ะฉันเคยฝันเห็นชิงช้าตัวนี้นะคะตรงนี้อยู่ใกล้ๆบ้านหลังนั้นด้วยคุณละก้าอาจจะเคยอยู่ที่นี่จริงๆก็ได้นะครับถ้าคุณเคยอยู่ที่นี่จริงๆผมจะช่วยตามหาความจริงให้คุณเองนี่คุณเลิกกังวลเรื่องฉันจริงๆแล้วเหรอคะนี่คุณยังไม่เชื่อใจผมอีกเหรอผมอุตส่าห์พาคุณมาชมรีด้วยตัวเองเลยนะขอบคุณนะคะที่เข้าใจถ้าอย่างนั้นเรารีบไปบ้านหลังนั้นกันเถอะเพื่อจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มบ้านหลังนี้เหรอที่วันก่อนคุณมากับลูกใช่ค่ะฉันรู้สึกผูกพันกับบ้านหลังนี้มากเจ้าสัวคะฉันต้องเคยอยู่บ้านหลังนี้แน่ๆค่ะเพียงแต่ว่าน่าเสียดายที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาทำข้อมูลผู้เช่าหายไม่อย่างนั้นฉันคงได้รู้ความจริงไปแล้วเราลองไปถามคนแถวๆนี้ดีไหมครับถ้าคุณละก้าวเคยอยู่ที่นี่จริงอาจจะมีคนรู้จักก็ได้นะครับคุณสวัสดีค่ะดีจ้านี่พี่ตุ้มเจ้าของบ้านค่ะฉันกำลังจะโทรหาคุณอยู่พอดีเลยแต่ฉันน่ะดันทำเบอร์ที่คุณให้ไว้หายไปมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะก็พอดีฉันไปค้นที่ห้องเก็บของบ้านฉันมาแล้วฉันก็ไปเจอข้อมูลคนที่เช่าบ้านหลังเนี้ยที่คุณถามเอาไว้น่ะจริงเหรอคะจริง
นี่ค่ะสัญญาเช่าบ้านหลังนั้นเมื่อ17ปีก่อนที่คุณอยากดูนะคะชาตรีบุญเนียมค่ะเห็นญาติๆฉันบอกว่าตอนที่คุณชาตรีมาเช่าบ้านหลังนั้นเขาเข้ามาอยู่พร้อมเมียและลูกสองคนใช่คนที่คุณตามหาหรือเปล่าคะแล้วภรรยาของเขาไม่ได้หายตัวไปหรอครับก็ไม่นะคะก็เห็นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาดีนะคะจนกระทั่ง2ปีก่อนเขาก็ย้ายออกไปแต่ว่าฉันก็ไม่ทราบนะคะว่าเขาย้ายไปไหนหมายความว่าคุณละก้าเข้าใจผิดว่าเคยอยู่บ้านหลังนั้นเหรอครับแต่ฉันมั่นใจนะคะว่าฉันต้องเคยอยู่บ้านหลังนั้นแน่ๆไม่อย่างนั้นฉันจะจำอะไรหลายๆอย่างในบ้านหลังนั้นได้ยังไงอะคะแต่ข้อมูลมันบอกไว้แบบนั้นนะคะถ้าอย่างนั้นก็คงมีอะไรผิดพลาดแล้วล่ะค่ะก็ขอโทษด้วยนะครับที่มารบกวนแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลครับไม่เป็นไรค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะสวัสดีเจ๊คนสวยเมื่อกี้ตรงมาสั่งข้าวผัดไว้เสร็จหรือยังจ๊ะฉันพูดจริงๆนะคะฉันไม่เคยรู้สึกคุ้นเคยที่ไหนมาก่อนเท่ากับบ้านหลังนั้นแต่เอกสารก็บอกชัดแล้วไงว่าคุณไม่เคยอยู่ที่นั่นแล้วอะไรมันจะอธิบายได้ล่ะคะว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้บางทีเนี่ยสิ่งที่คุณรู้สึกอาจจะเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองคุณอาจจะอยากเจอครอบครัวคุณมากคุณก็เลยสร้างภาพมันขึ้นมารวมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในฝันคุณด้วยนี่เจ้าสัวกำลังจะบอกว่าฉันคิดไปเองเหรอคะเพื่อนผมรู้จักหมออยู่ที่อเมริกาคนหนึ่งเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากถ้าคุณลองไปรักษาตัวอยู่ที่นั่นนายก็ทำให้คุณดีขึ้นได้นะจารันเป็นยังไงบ้างวะสบายดีครับเฮียตอนนี้ผมได้งานรับเหมาแล้วนะครับยินดีด้วยนะก็ได้ประสบการณ์ตอนทำงานกับเฮียนั่นแหละครับก็เลยอยากปรึกษาอยากให้เฮียช่วยดูราคาอุปกรณ์ก่อสร้างร้านนี้ให้หน่อยว่ามันแพงไปหรือเปล่าพวกเหล็ก16เส้นนะครับเฮียปูนก่อ10ถุงก็โอเคราคามันก็ประมาณนี้แหละของมันขึ้นราคาไปหมดแล้วขอบคุณมากครับเฮียครับขอบคุณครับโอเคนะสิงไปเปิดรถให้ฉันหน่อยใจมากนะนั่นมันปากกาเมียจรัญนี่ว่ะแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ย